กาะติดทุกขอบสนามเคลียทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแช่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันพฤหัสบดีที่7กันยายน2566สนทนากับจ่าแช่งเํิเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟ่ายีครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำครับที่เวิร so ์ดไวเบ็บสุ่มซอกแซกดอทคอมที่ YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสัปดาห์ละห้าวัน12นาฬิกาโดยประมาณก็จะนำลงสู่ YouTube และ f a c e b o o k พร้อมๆกันสามารถเข้ารับฟังได้ครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉ่งนะครับเป็นภาษาไทยหรือจะพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็เข้าฟังได้เช่นเดียวกันเมื่อฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยนะครับท่านผู้ฟังหรือจะมีคอมเมนต์มาด้วย มีคำถามมาด้วยมีข้อมูลข่าวสารมาด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับต่านรับครับครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่7กันยายน2 5 6 6ครับอีกหนึ่งวันของการทำงานในสัปดาห์นี้ครับทำกันอย่างขยายกันแข่งนะครับท่้นรู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งจากนั้นเราก็จะสู่วันศุกร์นะครับซึ่งก็จะมีกีฬาต่างๆมาให้เราดูชมอย่างมากมายกันเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ครับก็มีกีฬามาพอสมควร เดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยรายงานกันแต่ท่านผู้ฟังครับแม้รายงานแรกถึงจําเป็นที่ต้องรายงานนะครับท่านผู้ฟังครับตามวิสัยของการทําข่าวถ้ามีข่าวดีข่าวดังและข่าวเด่นก็ต้องเอามารายงานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะขอเริ่มทันทีเลยครับท่านผู้ฟังครับด้วยการรายงานถึงความปลื้มปิติใจความสุขใจของบรรดาแฟนๆคีฬาชาวไทยของเราครับที่เมื่อวานนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรา สามารถล้มยักษ์เอเชียครับเอาชนะจีนได้ท่านผู้ฟังครับอย่างสุดมัน3ต่อ2เซตครับแล้วทำให้เราคว้าแชมป์เอเชียคราวนี้มาครองได้เป็นผลสำเร็จครับนับเป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์ที่เราได้เป็นแชมป์เอเชียครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็ตื่นเต้นยินดีโอโหอย่างที่จะสุดประมาได้นั่งดูนั่งเชียร์กันนะครับจะแชงเชื่อว่าแฟนบอลแฟนกีฬา ทั่วไทยเลยครับท่านผู้ฟังครับที่คงจะเชียร์กันอย่างสนั่นัันไหวเมื่อวานนี้นะครับก็จะแชงนั้นดูผ่าน y t u t u ครับท่านผู้ฟังเข้าทางช่องของ PP พ v ที่เป็น YouTube เห็นตัวเลขที่เขาขึ้นมาแล้วก็อัศจรรย์ใจเหลือเกินครับตอนที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มทำเรืองไปดูว่ายอดผู้ชมเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือเป็นเซตที่5ก่อนที่เราจะทว้าชัยชนะเขาได้อย่างุดิีนั้น ตัวเลขขึ้นมา1ล้านกว่าวิวครับท่านผู้ฟังยังนึกเสียดายหันไปคว้าปากกามาจดไม่ทันนะครับแหมเขาเปลี่ยนไปยื่อซสอีกแลวไอ้ตัวเลขไอ้ล้านกว่ากว่มามันเลยหายไปยังนึกเสียดายอยู่จนถึงวันนี้แต่เห็นชัดเจนว่า1ล้านกว่าวิวครับที่ดูผ่านทางด้านของ PB t ีีวีเมื่อวานนี้แล้วถ้าคิดเป็นจํานวนคนมันเท่าไหร่ครับดูผ่านในยู u ูบไงอาจจะนั่งดู2คน3คนจะแชงดูคนเดียวแต่ว่าที่อื่นอาจจะดูก็สคน3าคนนะครับ แลวนี่ยังไม่รวมทีวีนะฮะถ้าเป็นทีวีจะดูสักเท่าไหร่ก็ต้องไปดูเลตติ้งกันก็เนี่ยนะครับท่านผู้ครับ uh, ดูไปปราบปลื้มไปที่เราสามารถคว้าแชมป์มาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอรายงานเป็นเบื้องต้นรายงานก่อนข่าวอื่นๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับ uh. ก็เราก็เล่นกันได้อย,ย่างสุดชีวิตถดฝีมือเลยครับเมื่อวานนี้ที่สนามนั้นก็เต็มไปหมดนะครับชาติชายฮอล์คนแน่นเอียดเลยครับท่านผู้ฟังนั่นกันตั้งแต่บ่ายสามขนาดมีฝนโปรยปราย แถวที่เข้าคิวซื้อก็ยังยาวเหยียดนะครับได้ข่าวว่าบัตรนั้นขึ้นราคากันหน้าดูทีเดียวขนาดเพิ่มมาแล้วจํานวนหนึ่งนะครับแต่มันเกลี้ยงแล้วก็ต้องเพิ่มเข้าไปคนที่ไปซื้อก็เป็นธรรมดาครับก็ซื้อไว้ขายก็มีราคาขายหน้าเวทีหรือว่าหน้าสนามนั้นเห็นบอกว่าเพิ่มเป็นหเท่าสิบเท่ากันเลยทีเดียวโอ้โหก็ไม่เป็นไรครับทุกคนก็บอกพร้อมที่จะควักเข้าไปดูและเข้าไปเชียร์แล้วผู้ชม แฟนๆที่เข้าไปนแน่นสนามชาชายหอนนะครับท่านผู้ฟังก็บูปรับรื้มยินดีกันนะครับเมื่อในเซตที่1เราก็เปิดเบิกเลิกเบ MM ิกรง MM เอาชนะจีนไปได้25ต่อ21เครับเป็นกำลังใจนะครับจากเสียงเชียร์ของแฟนๆนในสนามและจากผู้ชมทางบ้านครับแต่พอเซตที่2นะครับเราก็อุตส่าหา์นำ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 จนนึก,กว่าจะขาดลอยแล้วเพราะเราไปคั่วอยู่ที่24แต้มนะครับ อีกแต้มเดียวนะครับเราก็จะชนะเขาแต่ก็อย่างว่าแหละครับเราก็ไปหยุดรอตอนนั้นเนี่ยจะแชงมองดูว่าเรานําเขาอยู่สัก3 4มสีแต้มเดยซ้ําไปมันได้สักแต้มหนึ่งเราก็ชนะแล้วแต่เราให้เขาไล่มาจนกระทั่งนะครับจาก4ี่แมตช์พอยต์นั้นเนี่ยมากลายเป็นดิวดิวไปดิวมาเราก็แพ้เข้าไป25ต่อ27เครับเขาได้27เราได้25ก็แปลว่าเซตที่2เสมอกันไป1ต่อหนึ่งครับแต่พอมาเซตที่3นะครับ เราก็ชนะสบายๆ25ต่อ19แต่พอเซตที่4เอาละสิเราแพ้เข้าไปอีกครับท่านฟังครับ20ต่อ25มันก็เลยทำให้กลายเป็นว่ามาเสมอกัน2ต่อ2เรานำสองนึงมาแล้วต่อเซตที่3พอขึ้นเซตที่4ี่เราแพ้ก็เลยกลายเป็น2อก็ต้องมาตัดสินกันที่เซตที่5ครับโอ้โหตอนนี้แหละครับท่านฟังต้องบอกว่ากลมหน้า ดูกันเน่ยหัวใจแทบวายไปตามๆกันเพราะสูสีสูสีนะครับบางครั้งเรานําบางครั้งเขานําสูสีกันมาสูสีกันมาแต่แล้วในที่สุดแล้วนะครับในช่วงปลายๆเราก็สามารถเอาชนะไปได้ครับ16ต่อ14โอ้โหท่านผู้ฟังครับจากแฉงเชื่อว่าในวินาทีนั้นถ้ามีอะไรมาวัดเสียงได้เสียงกรี๊ดจากแฟนๆชาวไทยนะครับที่ดูชมกันอยู่ จากบ้านจาแฉ่งนี่ก็2อสคนละโดยเฉพาะตัวจากแฉ่งเองนั่งดูอยู่คนเดียวนะครับทางด้านก็อยู่ทูกตะเบงเสียงเต็มที่ก็เดาว่าทั้งประเทศก็จะมีเสียงตะเบงเสียงกรีดอย่างที่ว่านั้นอื้ออึงแน่ถ้าสามารถวัดได้ก็คงจะเรียกว่าสนั่นไปทั้งประเทศไทยอย่างแน่นอนครับจากชายชนะอันยิ่งใหญ่ในคราวนี้ครับท่านผู้ฟังครับ ทุกคนก็ปราบปลืม้มทุกคนก็ดีใจนะครับเราก็ต้อขอปรบมือให้กับสาวไทยของเราทุกคนที่ลงสนามในวันนี้และคว้าชัยชนะอย่างงดงามมาในวันนี้ครับก็มีทั้งวิบภาวีสีทองนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ใครอีกละ่ะบีนีมรุดแป้นน้อยเดนะ็พรพันเกิดปาดนะฮะแล้วยังมีทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขนะครับพิมพิทยากกลำสสิภาพรจันวิสูตรนะครับท่านผู้ฟัง อาชราพรคงยศนะฮะแล้วก็ยังมีทางด้านชัชชุอรนโมกสีนี่สุภัตาไพาโรธธนัชชาสุขสดสิริมามาณกิจวิมลรัตนพันธ์ชรัตพรบรรดาศักนะฮะภายใต้การโคดของดนายศรีวชระเมทากุลนะครับขอปรบมือให้กับทุกทคนโดยเฉพาะปรบมือให้เป็นพิเศษสำหรับชัชชุกรโมกสีครับที่คว้าตำแหน่ง MVP ไปครองครับการเป็น MVP เนี่ย ็เพิ่งจะมามอบให้ในช่วงหลังๆนะครับให้เหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาก็มีผู้เล่นยอดเยี่ยมมี MVP ให้นะครับท่านผู้ฟัง Most Value a b l Player หรือว่าผู้เล่นส่งคุณค่าสูงสุดนั่นเองครับซึ่งก็เริ่มมามีกันตั้งแต่ปี2001ก่อนหน้านั้นไม่มีนะอย่าลืมว่าการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็เริ่มมานานมากแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยก็หลายปีทีเดียวครับปี1975เ,เป็นปีแรก นะครับที่เริ่มขึ้นนะปีนั้นก็หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าครับท่านผู้ชมก็สี่สิบแปดปีมาแล้วเขาก็จัดแข่งในตอนต้น้นกับทุกสี่ปีทุกสี่ปีแต่พอมาสักปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดนะฮะบอกว่ามามาช้าไปสาี่ปีเอาสองปีกันแล้วกันก็เลยขยับมาเป็นสองปีนะครับแต่ว่าก็จัดสองปีสองปีมาเรื่อยจนกระทั่งมาเจอโควิดสิบเก้าไปเมื่อสองปีก่อนก็ทําให้หยุดเว้นไปหน่ึ่งครั้งแต่ว่าหลังจากนั้นก็มาจัดในปีนี้ที่เราเป็นชุดภาพนะครับรวมแล้วเนี่ยทั้งหมด แข่งกันมา18ครั้งครับท่านผู้ฟังครับ18ครั้งนับตั้งแต่ปี1975เป็นต้นมาเนี่ยถ้าเราไปดูตารางนะครับก็ปรากฏว่าจีนเนี่ยคว้าแชมป์ไป13ครั้งญี่ปุ่น5ครั้งนะครับส่วนไทยเราก็3ครั้งนะฮะเ,ออเกาหลีใต้ยังไม่เคยได้ซักสถานก็ยังไม่เคยได้อื่นๆไม่ได้แล้วได้ก็อยู่3ชาติอันดับ1คือจีน13ครั้งญี่ปุ่น5ครั้งแล้วก็เรา3ครั้งครับท่านผู้ฟังที่เป็นแชมป์ครับ เราเป็นแชมป์ในปีไหนบ้างย้อนหลังกลับไปก็ปี2009ครับนะครับปี2009นั้นแข่งกันที่ฮานอยเราชิงกับจีนไมนกันละครับในปีนั้นแล้วเราก็ชนะจีนไปได้3ต่อ1นะครับยังก็เป็นแชมป์ในปีนั้นและออนอูมาสิทธิรัตน์ครับก็ได้เป็น MVP หรือผู้เล่นยอดเยี่ยมของปีในปี2009ที่ฮานอยหลังจากนั้นอีก4ต่อปีต่อมาปี2013นะครับทางด้านของ ามาแข่งที่โคราชแล้วเราก็เป็นแชมป์โดยเอาชนะญี่ปุ่นได้นะครับท่านผู้ฟังครับในแมตช์สุดท้ายเราก็ชนะญี่ปุ่นมานะครับน่าจะเป็น3ต่อ2ะ3ต่อ0เลยนะ3ต่อ0ที่จดไว้นี่มัน3ต่อ0เลยที่เราชนะญี่ปุ่นที่โคราชในปี2013นั้นนะฮะแล้วปีนั้นวิลาวันอภิญญาพงศ์ครับก็ได้เป็น MVP นะครับในปี2013 ผลปีนี้ครับ2023อีก10ปีถัดมากลับมาที่โคราชอีกครั้งก็ปรากฏว่าเราก็มาเป็นแชมป์โดยการชนะจีน3-2อย่างที่บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้นครับและคณะกรรมการก็ลงมติให้ช ok ัดชุอรอนมกศรีเป็น MVP หรือผู้เล่นยอดเยี่ยมครับก็ต้องของสแสดงความเรียกว่ายินดีนะครับกับน้องกันอีกครั้งหนึ่งครับท่านผฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของอาชายชนะอันยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้ใครต่อใครก็ ยินดีปรีดากันนะครับแม้แต่ท่านนายกเศรษฐานะฮะท่านก็ยินดีด้วยนะฮะท่านเป็นคนชอบกีฬาอยู่แล้วเมื่อวานนี้ก็โพสต์เลยท่านโพสใน Twitter นะฮะเขาเขาเรียกอะไรว่าเรียกเรียก tweet ทวีตใช่ไหมฮะทวีตไว้ใน Twitter บอกว่าศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียระหว่างไทยแชมป์สสมัยกับจีนกับจีนแชมป์สิสมัยที่โคราชวันนี้ทีมไทยชนะจีนแบบสนุก3ต่อ2เซต ทำให้คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3มาครองได้สําเร็จผมขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงๆครับทั้งกับทีมนักกีฬาทีมผู้ฝึกสอนและที่มากกว่าชายชนะคือความอดทนมุ่งมั่นและความพยายามของทุกคนดีใจกับทุกคนในทีมมากๆครับนี่ก็เป็นเรียกว่าข้อความของ ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยะครับก็นั่งดูอยู่ด้วยหนละคงจะเหมือนพวกเราเนี่ยนะดีใจแล้วก็ทวีตเลยลงทวิตเตอร์เลยนะครับท่านผู้ฟังครับรวมทั้งเอาภาพที่กําลังเป็นภาพหมู่ของน้องๆเรากําลังเฮมาหลวงด้วยครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับญ <c oughs> าแฉงก็ขอเอาข่าวนี้มาขึ้นก่อนนะครับขอสรุปด้วยความยินดีขอสรุปด้วยความดีใจที่เรามาคว้าแชมป์เอเชียได้เมื่อวานนี้ครับท่านผู้ฟังครับ <c oughs> ส่วนที่สมนั้น ก็เป็นของญี่ปุ่นครับเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ2เซตนะครับท่านผู้ฟังก็ต้องถือว่าปีนี้เวียดนามก็มาแรงนะจบไปแล้วก็เป็นที่4ของการแข่งขันครับเพราะกล่าวโดยสรุปก็คือเราก็เป็นแชมป์จีนเป็นรองแชมป์ที่3คือญี่ปุ่นและที่4ก็คือเวียดนามครับอยากผลการแข่งขันที่จบลงไปก็ขอแสดงความยินดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นานๆเราจะได้เห็นภาพ ได้เห็นบรรยากาศทงความสุขความสมหวังกันอย่างนี้สักทีหนึ่งนะวันนี้จ่าชายก็เชื่อว่ารอยยิ้มก็ยังคงอยู่บนใบหน้าของคนไทยเราเช้านี้ก็คงจะได้พูดจาก,กันถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับเพราะว่าเราดูกันที่บ้านแล้วก็คุยกันที่บ้านคุยกับบรรดาญาติมิตรของเราแต่วันนี้ไปทํางานกันก็เริ่มเปลี่ยนที่ไปคุยกันที่ทํางานคุยกับเพื่อนนะครับว่า,ปาเป็น,นอย่างไงดูหรือเปล่าทุกคนส่วนใหญ่ก็คงต้องตอบว่าดู แล้วก็บอกว่าลูกนั้นลูกนี้โอ้โหครับท่านผู้ฟังมีความสุขจริงๆครับรวมทั้งจ่าแฉ่งที่นํามาฉายซ้าอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้าวันนี้ครับเอาละครับจากนี้ไปเพื่อไม่ให้เสียธรรมเนียมของเราเราก็กลับไปย้อนดูข่าวคราวต่างๆนะครับที่น่าสนใจเริ่มจากเรื่องของข่าวเศรษฐกิจไปดูน้ํามันนะครับว่าเป็นอย่างไรเช้าว,วันนี้น้ํามันยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับราคาน้ํามันดิบ W t i ที่นิวยอร์กยังบวกอีก8 5เซนครับ ก็ปิดที่87เหรียญ54เซนต์ต่อ1บาเรลนะครับส่วนที่ลอนดอนน้ามาดิเบรนก็ยังบวก56เซนต์ก็ปิดที่90เหรียญ60เซนต์ต่อ1บาเรลนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าจากการที่ทางด้านของโอเปกนะครับบวกกับรับเสเซียประกาศที่จะเลื่อนการจำกัดการผลิตเนี่ยนะไปจนกระทั่งถึงสิน้นปีก็เลยทำให้กระนกตกใจราคาก็พุพ่งพวดกันใหญ่ จากนั้นก็เป็นไปตามสถานการณ์แหละครับว่าจะคาดโดนคาดนี่กันจะเป็นอย่างไรอย่างเมื่อวานก็คาดว่าตัวเลขน้ํามันสํารองนะครับน้ำมันสํารองน้ํามันดิบเนี่ยของสหรัฐน่าจะลดลงนะฮะคาดว่าจะลดลง2ล้านกว่าบาเรลแน่ในการถแถลงวันพรุ่งนี้ก็เลยทําให้ไปกดดันเรื่องของความต้องการเพราะน้ํามันลดเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อน้ํามันมาใส่ก็เลยทําให้ราคาก็ยังคงเพิ่มขึ้นอีกด้วยประการหลักชนี นั่นก็เป็นเรื่องราวของน้ำมันนะครับส่วนในเรื่องของหุ้นยังคงเทกระจาดกันอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับดาวโจนส์ลดไป199จุดนะครับปิดที่34,443จุด S&P ลดไป31จุดครับปิดที่4,465จุดแต่ Nasdaq ดัชนีไฮเทคก็ลดลงไปนะครับ148จุดครับก็ปิดที่1 3 0่0หมื 8 7 7จุดนะครับท่านผู้ฟังก็ลดลงทั้ง3ตลาดนะครับท่านผู้ฟังครับด้วยความกังวลใจแท,แทนที่จะดีใจเออาขาคาดถูกเขาคาดกันว่าจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับมันม่นใจว่าในการประชุมเดือนกันยายนปลาย,ป,ลายปลายเดือนเนี่ยไม่น่าจะขึ้นดอกเบีย้ยนะพอไม่ขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นมาเมื่อก่อนบอกไม่ขึ้นก็ดีอยากให้ไม่ขึ้น แต่ตอนนี้กลับมองว่าถ้าไม่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแปลว่าคงอยู่อย่างนี้นานเกินไปนะกลายเป็นว่าคงอยู่ในอัตราสูงนานเกินไปคือ e าดหรือคาดหมายว่าจะลดสักทีว่า,างั้นเถอะนะเขาที่จริงเมื่อก่อนบอกไม่ขึ้นก็ดีแล้วแต่ตอนนี้บอกเอ๊ะทำไมอยู่นานแล้วทำไมมันจะลดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยวิตกกันด้วยเหตุน,นี้แหละครับส่งผลแม่ตลาดหุ้นร่วงระเนระนาดอย่างที่ว่านั้นครับและทองคําก็พลอยลดไปด้วย วันนี้ทองคำลดไป8เหรียญ40เซนต์ต่อ1นออนครับก็ปิดที่1 9 4 4เรยเหรียญ20เซนต์ต่อ1ออนนะครับาัผู้ฟังเป็นเรื่องราวของข่าวเศรษฐกิจที่ขออนุญาตนำมาเรียนให้ทราบกันด้วยครับส่วนเรื่องอื่นๆก็คงไม่มีอะไรเรื่องโควิด -19 วันนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลใจนะครับทั่วโลกก็ติดเพียง5 0 0 0กว่า,วาจากรายงานเมื่อเช้าก็เป็นของสหรัฐเสียมากกว่า ที่อื่นๆก็ไม่มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาเว้นแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยดูอีกทีอาจจะมีรายงานย้อนหลังนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่เกาหลีใต้ที่เรากังวลใจก็ไม่มีการรายงานว่ามีการติดเชื้อใหม่ครับมีแต่รายงานว่าหายหายหาย,หายรักษาหายอีก4ี่หมื่นกว่าคนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวันนี้โควิด1 9ไม่มีปัญหาใดๆนะครับส่วนเรื่องของดิฟ้าอากาศยังคงมีฝนทางเหนือนะครับฝน70%นะครับหนัก พอสมควรเลยทีเดียวหนักบางแห่งในภาคเหนืออีสานก็80%สปร็หนักถึงหนึ่งมากบ้างหนักถึงหนักมากเลยบางแห่งภาคกลางนี่น้อยหน่อยเหลือ40%ตะวันออก60%ครับคลื่นประมาณ1-2เมตรภาคใต้ตะวันออก40%คลื่น1-2เมตรภาคใต้ตะวันตก20%ฝนไม่เยอะครับคลื่นก็ประมาณ1-2เมตรครับกทมรวันนี้ถ้าเทียบกับวันอื่นๆก็ถือว่าลดลงจะมาตกประมาณ40%ของพื้นที่นะครับส่วน PM 2.5 วันนี้ก็ถือว่าโอเคนะในกทมก็ยังคงสอบผ่านนะฮะส่วนใหญ่ก็ฟ้าส่วนใหญ่ก็เขียวนะครับมีเหลืองเข้ามาแซม3จุดก็ถือว่าโอเคเพราะว่าสีเหลืองก็ยังถือว่าเป็นสีที่สอบผ่านนะครับแต่ว่าก็แจ้งไว้หน่อยกแล้วกันวาที่เหลืองตรงไหนบ้างเหลืองที่ริมถนนมาเจริญเพชรเกษม8 8ครับอีกแห่งหนึ่งที่เหลืองก็คือริมถนนวงเวียน โอเดียนครับถแถวแถวงเวียนโอเดียนครับริมถนนตรีมิตรนะครับแถวแเยาวราชกับแห่งที่3ก็ริมถนนราชบูรณนะเขตราชบูรณนะครับตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองนะแต่ก็ไม่ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรกันส่วนสําหรับเมืองที่ย่ําแย่วันนี้นะครับของโรคอากาศไม่ดีเลยจากทางด้านของ iqair.com ซึ่งเป็นเ .com หรือว่าเป็นเเพจที่วัดเรื่องของอากาศที่คนยอมรับกันทั่วโลกนะครับ ก็ปรากฏว่าอันดับหนึ่งวันนี้ในเชิงไม่ค่อยดีก็คือโดฮาของทางด้านของกาตาร์นั่นเองครับอยู่ที่181เป็นสีแดงครับปักกิ่งมาเป็นที่2 1 6นะครับ164ก็แดงเหมือนกันอันดับที่3เป็นของจาการ์ตาอินโดนีเซีย159ก็แดงอีกครับและส่วนอันดับที่4ก็คือระหอของปากีสถาน155ก็แดงเช่นกันและอันดับ5นั้นเป็นของเฉิงตูที่จีน ก็เป็น151แดงครับท่านฟังครับส่วนกทมอของเราวันนี้อยู่อันดับที่79ของประเภทอากาศไม่ดีก็แปลว่าค่อนข้างดีเราเขียวครับวันนี้ถึงนาถึงแม้ว่าจะยังสู้มาวานหรือวันก่อนไม่ได้แต่เราก็เขียวนะครับแล้วก็อยู่ที่เขียว29ก็พอสดชื่นเลยทีเดียวแหะจากการวัดแในระดับโลกนะอันดับที่79ครับมานี่เลยครับท่านผู้ฟังเชียงใหม่ครับวันนี้ต้องแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเชียงใหม่ อยู่ที่อันดับ106ของโลกในเชิงแย่นั่นก็แปลว่าค่อนข้างจะดีเลยนะ106ของโลกเชิงแย่ก็ต้องแปลว่าใกล้เคียงกับยางเชิงดีครับวันนี้แชมป์นะครับอยู่ที่ยูทานะฮะท่านผู้ฟังอยู่ที่ยูทาครับเป็นอันดับที่1เลยยอดเยี่ยมนะฮะในสอลเล็กซิตี้ส่วนทัดไปรองมา1 2 3ก็จะมาถึงเชียงใหม่ครับวันนี้เชียงใหม่ถ้ามองในแง่า้ลา้เราเป็นอันดับที่106แปลว่าโอ้ยห้ายล่างๆแต่มองในแง่ดี เราเป็นอันด,ดับ4ของโลกครับเชียงใหม่เป็นอันด,ดับ4ของโลกนะครับวันนี้เขียวขจีนะครับคนข้างจะเขียวขจีเลยทีเดียวเขียวสวยมากาวัดด้วยตัวเลข8เป็นรองแปดพ้อยู่ 3- 4มเมืองเท่านั้นเองครับฉะนั้นก็ขอเชิญพี่น้องชาวเชียงใหม่สูดอากาศสูดอากาศกันให้สดชื่นรื่นรมนะครับฉลองความเป็นอันด,ดับ4ของโลกในวันนี้กันเอาละครับท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องราวในเบรกที่1ของเราครับเราจบลงด้วยเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับและก็ขออนุญาตพักนิดหนึ่งครับ กลับมาก็จะเป็นเรื่องกอบครับและท่านผู้ฟังครับวันนี้แหละเราก็จะมาดูกันแล้วว่าสาวไทยเราที่จะลงแข่งขันในสึกกอล์ฟต่อไปของไ p พ a เนั้นเนี่ยในราการสัปดีดาน,านีนั้นเนี่ยจะลงเวลาไหนอย่างไรเราจะได้ตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับอีกสักครู่เดียวครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่2ครับสนทนากับจา่าแข่ง วันพระอัสาบดีที่7กันยายน2566นะครับเราก็จะเริ่มกันด้วยเรื่องราวของกอล์ฟอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังและสัปดาห์นี้อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเราจะตามดูกอล์ฟกันนะครับ3รายการด้วยกันนะครับรายการที่จะมีถ่ายทอดสดและได้ดูนแน่ๆนั้นก็คือรายการของ LPGA นะครับของฝ่ายหญิงที่จะมีสาวไทยเราไปแข่งขันกันมากพอสมควรนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือรายการ โครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพนะครับแข่งกันที่ซินซินเนตินะครับที่รัฐโอไฮโอครับท่านผู้ฟังก็จะเริ่มกันแล้วในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังเราก็จะมีสาวไทยไปแข่งในรายการนี้อย่างที่เมาาาื่วานจะาแข่งเรียนไปนะครับว่าสิสาวพอดีพอดีนะครับส่วนใหญ่ก็ไปกันหมดนะครับก็จะงดเว้นไปสําหรับอัธยาทิติกุลซึ่งไม่มีชื่ออยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่เรากําลังลุ้นคนที่เรากําลังเชียร์ ดาวรุ่งคนใหม่ลูกสาวแห่งชาติคนใหม่ชเนตีวนานาแสนไปด้วยครับท่านผู้ฟังมันเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้นะครับเขาก็จะเริ่มปล่อยตัวเริ่มแข่งขันกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ดูซิว่าจะปล่อยกันตรงไหนสาวไทยเราจะออกกันเวลาไหนครับท่านฟังครับวันพุธเสบดีที่7กันยายนนะครับถ้าเราเทียบเวลาของเรากับโอไฮโอหรือซินซินเนตินั้นเราเร็วกว่าเขา1 1ชั่วโมงครับรเพราะฉะนั้นถ้าเวลาของเขาเป็นเท่าไหร่ เราก็บวกเข้าไปเป็นอีก11ชั่วโมงก็จะเป็นเวลาบ้านเรานะครับก็ปรากฏว่าวันนี้นะครับท่านผู้ฟังกลุ่มแรกที่เขาจะปล่อยตัวออกมานั้นเขาจะปล่อยตัวในเวลา7โมงเช้าครึ่งตามเวลาที่ซินซินเนตินะครับ7โมงเช้าครึ่งก็คือ7.30นเมื่อบวก11ชั่วเข้าไป11ชั่วโมงที่เร็วกว่าเข้าไปมันก็จะกลายเป็นเวลา18.30นหรือ6โมงครึ่งเย็นตามเวลาบ้านเราครับเพราะฉะนั้นวันนี้ หกโมงครึ่งเย็ยนครับท่านผู้ฟังครับก็จะมีการแข่งขันรายการสําคัญที่ว่านี้นะครับท่านผู้ฟังรายการคูเกอร์คว e นซิตี้แชมเปี้ยนชิพครับกลุ่มแรกก็จะทยอยกันออกมาทั้งหลุม1แล้วก็หลุม10เช่นเคยนะครับเวลา18นาฬกานาทีตามเวลาบ้านเราครับเห็นรายชื่อของออคนที่อาจจะไม่ดังเป็นของธรรมดานะฮะแต่ว่ามีสาวฟ,ฟิลิปปินส์คนหนึ่ง ที่เราก็ตามรุ่นอยู่ห่างๆนะครับเนี่ยแต่นาจะเป็นประเภทเบิ้ออาเซียนของเราที่ไปแข่งด้วยไบแองกาปักฮังกันันอ่านอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่อ่านตามตัวอักษรแล้วก็อ่านได้ว่าไบแองกาปักฮังกันันนะครับจากฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะออกมาด้วยเป็นอยู่ในกลุ่มแรกๆพวก7จ็ดโมงครึ่งเช้าของที่โน่นหรือ18.30นอนตามเวลาบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นชื่อของโซเฟียชูเบิร์ตจากสหรัฐ ลูซี่ลีของซารัตอะไรเหล่านี้ก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับก็จะออกมานะครับท่านผู้ฟังหลังจากนั้นก็จะปล่อยตัวมาเรื่อยๆจนถึงเวลา18นาฬิกา41นาทีนะครับหรือว่า7โมงเช้า41นาทีที่โน่นและ18นาฬิกา41นาทีตามเวลาบ้านเราก็จะออกมาเลยครับสาวไทยคนแรกปรวาริษายกทวนครับปวาริษายกทวนก็จะออกมากับมือชื่อใหม่ๆ3 4คนนะฮะคนในกลุ่มนั้นก็2คน แต่เวลามันออกทั้งทั้ง,ท,งทั้งหมดรอบนั้นก็ออกหกคนแหละแต่ออกคนละหลุมนะฮะแต่ว่าในกวนของปาวาริสาก็มี3คนรวมทั้งปาวาริสาด้วยไม่ค่อยจะดังนักนะครับเวลาก็18นาฬิกาสีนาทีครับจากนั้นมานะครับในเวลา19นาฬิกาสินาที19นาฬิกาสินาทีนะครับหนึ่งทุ่มสินาทีของค่ําคืนวันนี้เลยนะฮะมาแล้วครับกลุ่มนี้ค่อนข้างจะเป็นคนดังเหมือนกันมีเกรสคิม มีชา ay, ยอานายจากสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็มีชาเนตตีวันแสนครับโอ้ศักศีเป็นชาแล้วเขาก็าให้ออกกับคนดังหน่อยแล้วนั้นก็เป็นเวลา19นาฬิกา14นาทีของค่ำคืนวันนี้ครับชาเนตตีชัวานแสนก็จะออกครับถัดไปก็จะเป็นเวลา19นาฬิกา25นาทีเย็นวันนี้ครับก็จะมีปาจารีออกมาก,กับเอริยาในกลุ่มเดียวกันสามารถคุยกันได้ครับแล้วก็มีเจนนี่ชินจากสหรัฐร่วมกลุ่มมาด้วย นั่นก็คือ19นาฬิกา25นาทีครับจากนั้นไปก็จะถึงคู่เอกเอกนะครับกลุ่มเอกๆนะครับเวลา19นาิกา36นาทีจะเป็นกลุ่มของรินแกรนจากสวีเดนจะเป็นกลุ่มของชาลีฮารนนะครับจากอังกฤษแล้วก็จะเป็นกลุ่มของแฮรรันริวจากเกาหลีนี่ออกมาด้วยกันนะครับรินแกรนชาลีฮารนแล้วก็แฮรรันริวก็จะออกมาด้วยกัน ในเวลา19นาฬิกา36นาทีครับอีกคู่หนึ่งก็ถัดมาเลยนะครับ19นาฬิกา47นาทีก็จะมีนาซาฮาโอกะนะครับมีแองเจลยินแล้วก็มีลีหนุ่งยินลูนิงยินจากจีนนี่ก็จะจอ,อกมาก็น่าติดตามเหมือนกันสรุปคู่นี้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆในเวลาเดียวกัน19นาฬิกา47นาทีแต่อีกหลุมหนึ่งนะฮะเป็นอีกฝากหนึ่งก็ก็เปนจะออกมาโดยบุ๊กเอ็มเฮอร์สันครับ บุกแอมเฮอร์สันออกมาพร้อมกับลิเดียโคและออกมากับเอมี่หยางของเกาหลีโอ้โ oh, หก็เรียกว่า19นาฬิกา47นาทีเนี่ยจะปล่อยคนดังมาพูดเลยนะครับสคนซีกหนึ่งอีก3าคนอยู่อีกซีกหนึ่งนะครับสรุปอีกทีว่า19นาฬิกา47นาทีนั้นจะมีนาซาฮาตะโอกะจะมีแองเจลนยินจะมีลูนิงยินนะครับอีกซีกหนึ่งก็จะมีบุ๊กเอมเฮดเดอร์สันมีลิเดียโคแล้วก็มีเอมี่หยางครับอ่าแล้วก็ไปเรื่อย จนเวลา19นาิ58นาทีครับก็จะเป็นคิวของที่ดาภาสุวรรณปุระสาวไทยเรานะครับก็จะออกมากับทางด้านของอคนดังๆเหมือนกันนะลูซินล,ลี่ลิวซุนเลี่วจากจีนนะฮะก็พอพอดังได้ล่ะครับท่านผู้ฟังครับอีกคนหนึ่งนั้นก็ไม่ค่อยจะรู้จักแต่ว่าก็มีลูซินหล,ลิวที่ที่เราพอได้ยินชื่ออยู่แต่ก็ที่ดาภาก็จะออกมาในเวลา19นกา58นาทีครับสาวไทยคนถัดไป ก็ออกเวลาเดียวกันแต่ะโคนละกลุ่มนะฮะ19:58นาทีอภิชยายุบบนครับก็ออกมาทางด้านโน้นเห็นมีรายชื่อของมาริอฟาซีของเม็กซิโกอยู่ด้วยนะครับจะออกมาพร้อมอภิชยายุบบนนะครับอีกซีกหนึ่งแล้วก็มาถึงตัวนี้แหละครับท่านผู้ฟัง20นาฬิกา9นาทีครับมริยาครับจะออกมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็มีคนดังที่เคยดังในอดีตพอสมควรบริท ا ن ีลินซิคอม ของสหรัฐออกมาด้วยออกมากับมูริยานะครับ20นาฬิกา9นาทีจากนั้นก็จะเป็นภาคดึกเลยจะเป็นภาคดึกเลยนี่คือช่วงเช้านะครับคือ9นาฬิกาก็ช่วงเช้าแล้วตอนนี้ก็ไปเวลาเที่ยงวันตามเวลาท้องถิน่นนั้นพอเที่ยงวันตามเวลาท้องถิ่นเที่ยง30นาทีหรือ23นาฬิกา30น,นาที5ทุ่มครึ่งบ้านเราก็จะมีจารวีบุญจันทร์ออกมานะครับแล้วก็มีสาวๆออกมากลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักครับ ถัดไปก็จะเป็นเวลา23นาฬิกา41นาทีคราวนี้ก็จะเป็นพอ,อนอนท์งเพชรลำออกนะครับถัดไปก็จะเป็นเที่ยงคืนละเที่ยงคืนกับ3นาทีวิชณีมีชัยก็จะออกมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับแลหลังจากนั้นเที่ยงคืน25นาทีเริ่มเห็นคนดังออกมาสียูหลินนะเริ่มเห็นยูกะซาโซอะไรพวกนี้เริ่มออกมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีไฮจินชอยเล็กซี่ทอมสันโรสแชงกลุ่มนั้นจะออกมาในเวลา ประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็จะมีไฮจินชอยนะครับเล็กซี่ทอมสันและก็โรสแฉงครับส่วนคนดังอีกคนหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางด้านของอลิสันคอร์พุสนะฮะกับอาลีอีวิง่งแชมป์ปีที่แล้วกับเจนนิเฟอร์คัพโชสามคนที่จะออกมาในกลุ่มเดียวกันเวลาก็ประมาณเที่ยงคืนก็ครับประมาณเที่ยงคืนสักห้าสิบกว่านาทีนะฮะท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรียกว่าโปรแกร,รมเป็นคิวที่เวลาที่จะออกมากันนะครับก็สรุปก็คือว่า สำหรับสาวไทยเรานะครับส่วนใหญ่แล้วจะออกในช่วงเช้าหลายคนทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปวาริษายกทวนซึ่งมาก่อนเพื่อนเชเนติวีวรรณแสนปาจรีเอริยาที่ดาภาพวกนี้ออกเช้าเช้าหมดนะครับอภิชยายุบนด้วยนะครับแต่มัน,นก็จะถือว่าเป็นภาคหัวข้ามบ้านเราก็ประมาณสักัึงแต่ทุ่มสองสามทุ่มก็จะเริ่มออกกันนะครับโดยที่จะมีหลังจากนั้นจะมีคนออกบ่ายก็จะเป็นจารวีบุญจันทร์ นะฮะที่เริ่มประมาณสักยี่สามนาฬิกาก็จะออกละนะเริ่มเที่ยงกว่าที่โน่นก็ยี่สามนาฬิกาบ้านเราส่วนพนอนัน์นงก็อย่างที่ว่าครับออกมาตอนสักเกือบเกือบจะเที่ยงคืนละแล้วกวิชณีมีชัยก็เที่ยงคืนกว่านิดน,นิดก็จะออกมาในช่วงหลังๆครับยันส่วนใหญ่แล้วก็บอกได้ว่าเราออกตอนเช้าก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับเพราะว่าการถ่ายทอดนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังครับที่กําหนดเวลาที่จะแช่งเช็คมาเขาจะถ่ายทอดตีสาม ถึงหกโมงเช้าครับที่ช่องกอล์ฟพลัสนะครับ676ช่องเดิมนั่นแหละครับท่านผู้ฟังกอล์ฟพลัสหกเจ็ดหกของทูวิชันถ้าเริ่แตีสามถึงหกโมงเช้าก็คงจะเป็นเรื่องภาคบ่ายเป็นส่วนใหญ่เั้นภาคบ่ายเนี่ยก็จะมีคนดังๆหลายคนเหมือนกันพวกไอชินจอยเล็กซี่ทอมสันโรสแชงอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ยังมีอาริสันคอร์พุสนะครับอารีอีวิงเจนนีเฟอร์ครัโชอะไรพวกนั้นเราก็คงจะได้เห็นฝีมือของพวกนั้นกัน แล้วก็จะอาจจะได้เห็นพรนัน์งบ้างวิเนีมีชัยบ้างถ้าเล่นได้ดีๆนะครับท่านผู้ชมครับส่วนภาคเช้าของเราที่ออกมานั้นเนี่ยก็อาจจะตอนเขาถ่ายทอดอาจจะเล่นจบไปแล้วแต่ถ้าเล่นดีก็คงจะมีไฮไลท์มาให้ดูชมกันเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนให้ติดตามกันตามเวลาที่จะแฉ่งได้เรียนมานี่นะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับตามธรรมเนียมเมื่อเชิญชวนให้ติดตามชมแล้วก็ไปดูกันนิดหนึ่งว่า เขากะเก่งว่าใครจะเป็นแชมป์ในรายการนี้ครับสำหรับรายการนี้นะครับท่านผู้ฟังรายการครู g e r Queen City Championship ิที่ซินซินเนตินั้นเตง1เป็นของสี่ยูลินจากจีนครับก็ตอนนี้ฝีไม้ลายมือของเธอก็ดีเล่นดีมาโดยตลอดครับเขาให้เต็ง1เลยครับท่านผู้ฟังเตง2เป็นลินแกรนจากสวีเดนครับเตง3ก็เป็นรูนิงยินจากจีนนี่ก็แรงเหมือนกันนะครับเตงสคือโรชแชงคน,นี้ก็จากสหรัฐอเมริกา เต็ง5มินจีรีครับท่านผู้ฟังแล้วเต็ง6คือบรูคเอ็มเฮเดอร์สันนะครับส่วนเต็ง7เป็นนาซาฮะตาโอกะเต็ง8คืออันเดรีนะครับเต็ง9คืออาลีอีวิงครับซึ่งเป็นแชมป์เมื่อปีที่แล้วส่วนเต็ง10ก็คือชารีฮอลและเต็ง11เป็นแต่ทางด้านของอารลิเซนคอร์พุสนะครับซึ่งก็เป็นสาวาวายที่กำลังมาแรงอย่างที่เราติดตามกันเต็ง12ครับเป็นยูกะซาโซนะครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าในอันดับเต็งต้นๆเนี่ย ไม่มีสาวไทยเราเลยนะน่ยเอลียาเนี่ยเต็ง28ครับท่านผู้ฟังเชาเนตตีก็เต็งเหมือนกันแต่เต็ง32มสิบสองนู่นนะท่านผู้ฟังครับแล้วถัดไปอีกคนหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของจัสตินเต็ง49้และอภิชยายุบนแเต็ง52สครับส่วนลิเดียโคก็เต็งเต็งไม่ค่อยดีครับคราวนี้อยู่ที่33แสดงว่าเล่นตกลงไปเยอะเขาก็เลยให้เป็นเต็ง33ปกติแล้วลิเดียโคน่าจะอยู่ในท็อป10นะฮะแต่คราวนี้ไปอยู่ที่33 เอาละครับไม่เป็นไรถึงของเราจะไม่ได้อยู่ในตัวเต็งท็อป10นะฮะแต่ว่าได้ไปแข่งกันก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีละกอนี้นก็มาเอาใจช่วยเอาใจเชียนะหลายคนก็เล่นได้ดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างเอลียานี่ก็ถือว่าเล่นดีนะเพราะฉะนั้นลองดูว่าจะเป็นอย่างไรปาจารีนี่เขาไม่ได้พูดถึงนะแต่เราก็มาลุ้นกันนะครับอาจจะแทรกแซงกันขึ้นมาได้โดยเฉพาะดาวรุ่งดวงใหมช่ชเนตตีเนี่ยจะโชว์ฟอร์มซ้ําหรือเปล่านะ่ครับมันก็เป็นไปได้เหมือนกันบางคนบอกว่า แรงในใน,ในสัปดาห์นี้หลายคนสัปดาห์ถัดไปจะไม่แรงแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันแปลกเพราะแรงสัปดาห์นี้ถัดสัปดาห์ถัดไปก็ยังแรงอยู่เพราะฉะนั้นไม่แน่ครับถ้าเป็น,นแนวโน้มนี้สัปดาห์นี้เราอาจจะแรงอีกก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเชียร์ชาแนลตีกันนี่แหละครับแล้วก็เชียร์สาวไทยคนอื่นๆเราด้วยครับท่านผู้ฟังเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับของสาวที่เราจะติดตามกันในค่ำคืนวันนี้แล้วก็อย่างว่านะครับ ก็ฝากให้ติดตามรายการ Iris Open ด้วยนะครับแข่งกันที่ไอร์แลนด์นะฮะอันนั้นไม่มีการถ่ายทอดสดแต่ว่าเป็นรายการ European Tour ซึ่งเราก็สามารถที่ติดตามได้ดูจากลดเดอร์บอร์ดนะครับลองดูที่ว่าดาวดังๆของยุโรปนั้นใครจะคว้าแชมป์กันในสัปดาห์นี้ครับก็มีปกติรับไปเล่นที่ p g a หลายคนแต่พอ p g a ปิดฤดูกาลก็มาเล่นที่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีลอรีแมคคินรอยมาร่วมด้วย ลองดูครับว่าจะเป็นอย่างไรอดัมสกอตก็มีชื่อมาเหมือนกันนะครับก็ลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหลายคนครับนิโคลัสโคซานะฮะวูอาชุนนะฮะพวกนี้นะครับต่างได้ของลาฟาคาเปราเบลโยพวกมือเก่าๆในะยุโรปก็ยังเล่นกันอยู่นะเ,เราก็ตามดูกันกันละกันแล้วก็ฝากให้เชียร์สาวไอ้หนุ่มไทยเราหนุ่มไทยเราสองคนครับไปเล่นที่ยุโรปเนี่ยกีรเดดอภิบาลรัฐกับแจ๊สเจนวัทนานนท์แม่ไม่ผ่านการตัดตัวมาหลายรายการนะ เอาใจช่วยหน่อยครับรายการนี้ต้องผ่านนะครับขอให้ผ่านนะครับท่านผู้ฟังเสร็จแล้วเนี่ยนออ่าจะลืมติดตามเอเชียทัวร์น่าจะเลือกแข่งกันแล้วครับท่านผู้ฟังณเวลาที่เรากําลังบันทึกเทปเนี่ยนะจ่าฉีงคิดว่าน่าจะมีความเคลื่อนไหวทางด้านของออในในลิดเดอร์บอร์ดแล้วพอเขาเริ่มแข่งวันนี้แล้วก็แข่งกันที่เกาหลีแล้วเวลาที่เกาหลีเนี่ยจะดูเร็วกว่าเราด้วยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมาแล้วล่ะงั้นก็ไปตามดูกันตามลิดเดอร์บอร์ดได้เลยนะแล้ว ส่วนทางด้านการถ่ายทอดก็ปวดเช็คกันอีกทีหนึ่งเราอาจจะได้ดูสดหรือได้ดูแห้งก็ว่ากันไปแต่ลีดเดอร์บอร์ดได้ขยับแน่นะฮะก็จะมีดาวรุ่งเกาหลีเพียบไปหมดละเพราะรายการคราวนี้เช่นทัวร์คราวนี้แข่งกันที่ชินฮานดงแฮครับก็อยู่ที่เกาหลีนะครับท่านผู้ฟังนั่นก็เขาเรียกกันว่าชินฮานดงแฮโอเพนนะฮะแข่งกันที่เกาหลีก็มีดาราเอเชียหลายคนเนี่ยนะฮะที่เราคุ้นเคยนะครับสกอตเฮนอย่างงี้นะฮะจาเบ้คูเกอร์นะฮะจากแอฟริกาใต้ ก็ไปแข่งในรายการนี้กันนะฮะและยังมีซิลิเคอร์รามันเนี่ยนะฮะจะแข่งจำแม่นยำเน่คนนี้น่าจะมาจากบางประเทศนะฮะก็ยังเล่นอยู่นะฮะเมื่อก่อนนี่ฉายาเขาเรียกว่าไทเกอร์วูดแห่งบางประเทศเลยนะซิดิเคอร์รามันเนี่ยมาเมืองไทยบ่อยครับก็เล่นอยู่ในรายการนี้ด้วยแล้วก็ยังเห็นอาร์จิเทศสานทุจากอินเดียก็เล่นด้วยนะครับส่วนของไทยเราไปเล่นกันเยอะเลยธีรวัตรแก้วสุริบันดิตนิติธรทิพย์ทองนะครับพัชระคงวัดใหม่ ถ o d แก้วการชนารัฐานนวัฒนศสีจันทร์ประวิตตั้งกระบวนประเสริฐแด,ดนไทยบุญมาและ9้9 9ห9อีกหลายคนนะครับลองดูฝีมือของหนุ่มไทยเราว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสัปดาห์นี้จะไปโชว์ในเอเชียทว์ที่เกาหลีครับท่านผู้ฟังครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของกอล์ฟนะครับที่จะเชิญชวนให้ติดตามชมกันในสัปในสัปดาห์นี้แต่วันนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ฟัง ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งของฝ่ายหญิงนะครับทุคืนนี้ครับก็ตามดูได้แต่ทุ่มหนึ่งดูลิเดอร์บอร์ดไปพาก่อนแต่ถ้าจะดูถ่ายทอดก็อย่างที่ว่าครับตีสามถึงหกโมงเช้านะครับสำหรับรายการฝ่ายหญิงที่เราเชิญชวนไว้ครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวของกอล์ฟกันทั้งเบรกกันเลยทีเดียวก็ได้เวลาหยุดพักกันนิดหนึ่งตรงนี้นะครับก็ขอพักนิดหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปสู่เรื่องราวของ ฟุตบอลกันนะครับว่าจะมีฟุตบอลอะไรให้ติดตามกันบ้างในช่วงนี้ระดับชาติหรือว่าระดับฟีฟ่าซึ่งเป็นการแข่งขันระดับชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันนะครับอีกสักครู่เดียวครับครับแล้วก็มาสู่ช่วงที่3ครับช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับวันพระสบดีที่7กันยายน2566รสนทนากับจ่าแฉ่งครับท่านผู้ฟัง ก็จะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลเป็นหลักอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงฟุตบอลนั้นก็เป็นตอนนี้เรื่องของกีฬาเทนนิสก็กำลังคิดกันอยู่ u s Open เพ่นกำลังมันคนดูหนานแน่นมากครับเพื่อนๆจะแข่งรายงานบาว่าการแข่งขันปีนี้คนดูทำลายสถิติหลายวันเลยครับทำลายสถิติของปีที่ผ่านๆมาก็ฮือฮากันมากนะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูผลว่าจะเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้ก็ผ่าเข้ามา มาสู่รอบ8คนกันแล้วครับแล้วบางเริ่มเห็น4คนแล้วด้วยซ้ำนะครับในบางสายนะครับก็มีเห็น4คนแล้วเราก็มาดูผลกันเมื่อวานนี้นะครับตอนนับตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงเช้าวันนี้ครับก็เป็นรอบ8คนก็มีการแข่งขันดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเริ่มจากหญิงก่อนนะครับหญิงนั้นคู่แรกครับมือวาง2อารีนาสปาเรงกาจากเบลารุสครับก็เจอกับเจิ้งเฉินวินนะครับจากจีน เจ้งชินเวินครับประธานโทษจากจีนเป็นมืออันดับ23นะครับผลก็ปรากฏว่าเป็นไปตามฟอร์มตอนนี้อารีนาสบารงกาดุจังเลยครับมือสองของเบลารุสเนี่ยมือ1มืออื่นมือ3รล่วงไปหมดแล้วตอนนี้เหลือมือ2โดดเด่นอยู่เธอก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสมราคาความโดดเด่นนั้นโดยการเอาชนะเจ้างินเหวินไป2เซตรวดครับท่านฟัง61แล้วก็64ครับเพราะฉะนั้นเอรีนาสบารงกาได้เข้าสู่รอบ4คนสุดท้าย เซมิฟ i แนลนะครับเรียบร้อยแล้วส่วนอีกคนหนึ่งครับก็แข่งเมื่อคืนนี้เหมือนกันเป็นการพบกันระหว่างเมดิสันคีอันดับที่17ของสหรัฐกับทางด้านของอันดับ9ครับมาเกต้าวอนดุสโซวาจากสหรัฐเช็คครับว็ปรากฏว่าโอ้โหสู้กันเมื่อเช้านี่เองครับเมื่อเช้านี่เองนะท่านผู้ฟังครับผลก็ปรากฏว่าเมดิสันคีอันดับ17พลิกล็อกพอสมควรครับเอาชนะอันดับมือวาง9ไปได้นะครับท่านผู้ฟังก็อเอาชนะ ทางด้านของวอรุสโซว่าไปนะครับสองเซตท่านฟังครับ61และ64เพราะฉะนั้นเมดิสันคีก็ได้เข้าไปสู่รอบ4คนแล้วเมดิสันคีก็จะไปเจอกับอารีนาซาเบเรงกานะครับในวันต่อไปซึ่งเดี๋ยวจะดูอีกทีว่าเป็นเมื่อไหร่ครับเอาละนี่คือผลเมื่อเช้านะครับสรุปว่าฝ่ายหญิงเมื่อเช้านี้นะครับมือวาง2อ r e ารีนาซาเบเรงกาชนะเจ้งเฉียนวินเข้ามานะแล้วมือวาง7เมดิสันคีพิกล็อก เอาชนะมือวาง9้ามาเกต้าวอรุโซวาจากเช็คเข้ามาได้เพราะฉะนั้นมือ2อ l ารีนาซาบเรงกาจะไปเจอกับมือ17เมดิซินคีมือเก่าคนหนึ่งของสหรัฐครับในการแข่งขันรอบเซมิฟิแนลหรือรอบ4คนต่อไปครับเอาละทีนี้ก็ไปดูของฝ่ายชายกันบ้างฝ่ายชายเมื่อเช้าเช้านี้นะครับท่านผู้ฟังก็แข่งกันไปไปที่เรียบร้อยระหว่างมือวาง3ครับดานินเมดเวเดฟนะครับจากรัเสเซีย ก็เจอกับรัสเซียด้วยกันเป็นมือวาง8แอเดรูเบฟนะครับรัเสเซียเจอรัสเซียผลปรากฏว่าดานินเวฟเดปมือวาง3แข็งแกร่งกว่าครับก็เอาชนะทางด้านของแองเดรูเบฟไปได้6,4นะครับ63แล้วก็64ครับนั่นก็แปลว่า3เซตลวดเพราะฉะนั้นดานินเบทเฟเดฟก็ได้เข้าไปสู่รอบเซมิฟลนันเป็นที่เรียบร้อยครับรอบ4คนสุดท้ายนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งแม่จา่าแจ้งก็พยายามลุ้นพยายามรอ วังว่าจะจบเพราะเขาแข่งเมื่อเช้านี้เหมือนกันแต่ไม่จบครับเพิ่งจะเล่นไปได้2เซตทั้งหมดมันก็ต้อง3มเซตไปอย่างน้อยใช่ไหมครับแต่วันนี้เล่นไป2เซตร,ระหว่างมือวางหนึ่งครับคาร์ลอสอันคาราัสจากสเปนที่โอ้โหแฟนๆได้ข่าวว่าที่นิวยอร์กเชียร์กันมากครับท่านฟังครับเชียร์กันมากเพื่อนๆจ่าแฉงบอกว่า ทุกคนกำลังลุ้นรอเลยอยากให้คารอสอันคาราชนะนะครับแล้วก็ชนะไปเรื่อยๆจนไปเจอกับทางด้านของโนวัคเจอโควิกอย่างที่เมื่อกี้เมื่อวานจา่าแฉงบอกนะเพราะโนวัคเราไปอยู่ 4, 4ี่คนสุดท้ายแล้วไงเพราะฉะนั้นนโอกาสที่โนวัคจะไปสู่รอ,อบชิงก็สูงลหะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคารอสอันคาราชนะในวันนี้ได้ก็จะไป4คนเหมือนกันและะน้วชนะอีกทีก็จะได้ไปชิงกันแล้วจะชิงเมื่อไหร่ก็จะเป็นคู่ในฝันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงได้ลุ้นกันนะครับ ปรากฏว่าเราไม่สามารถจะรอได้ท่านผู้ฟังครับแข่งกันมาไป2เซตแล้วครับท่านผู้ฟังครับสเซตแล้วเนี่ยใน2เซตนั้นก็ปรากฏว่าคาร์ลสอันคารส์นั้นนอยู่ทั้ง2เซตชนะทั้ง2เซตเลยชนะทางด้านอเล็กซานเดอร์ซูเรเบครับอเล็กซานเดอร์ซเรเบนั้นจากทางด้านของออใครล่ะจากเยอรมันก็คงจะจํากันได้ดีนะครับเป็นมือวา12จากเยอรมันปรากฏว่าเซตแรกนะฮะ ทางด้านของคารอสอันคาราชชนะ6กสาเซตสก็6กสองแล้วเสร็จแล้วพอจะเริ่มเซตสาพอดีเจา้าแข่งก็ต้องมาบันทึกเทปจึงไม่ทราบว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ฝากให้ดูกันเช็คกันนะครับถ้าดูตามทิศทางดูตามแนวโน้มเนี่ยคนข้างกองทางด้านของอันคาราชค่อนข้างจะจําสายนะก็ยังหวังว่าอันคาราชครับจะเป็นฝ่ายที่เข้าไปเล่นได้นะครับท่านผู้ังครับในรอบเซมิ f i น a นะฮะให้กําลังใจหน่อยนะฮะไม่ใช่ลาเอียงนะเพราะอยากเห็นคารอ์ลสอันคาราช ไปเจอกับทางด้านของโนวัคเจอควิ์อย่างที่ได้เกริ่นไว้นะครับท่านผู้ฟังเอาละเดี๋ยวเราดูโปรแกรมวันพรุ่งนี้โปรแกรมวันพรุ่งนี้ออกมาแล้วครับและพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่พลาดกันไม่ได้เลยทีเดียวนะครับจะแข่งกันตอนเช้าทั้งหมดเลยพรุ่งนี้เช้าครับท่านผู้ฟัง7จ็ดโมงเช้าคู่แรกครับเป็นหญิงนะครับคราวนี้เป็นรอบเซมิ f i n a l ของหญิงล้วนๆเลยนะฮะรอบนี้เป็นของหญิงลว้ลวนๆเลยครับตอน7จ็ดโมงเช้า มือวาง6โคโค่กอล์ฟซึ่งโอ้โหคนบริกันกำลังเชียร์มากกลับมาพิกล็อกใครต่อใครเอามาแรงเหลือเกินครับโคโค่กอล์ฟเนี่ยจะเจอกับมือวาง10คารโรลีน่ามูโชว่าจากสหรัฐเช็กรับท่านผู้ฟังครับที่สนามเอทเอทเอเธอร์แอสเตเดียมนะครับเวลาก็7จ็ดโมงเช้าเป็นคู่แรกเลยเสร็จแล้วคู่ที่2 8งแโมงครึ่งเช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นการพบกันระหว่างมือวางสองอารีนาสบารงกาจากเบลารุส ซึ่งดุเหลือเกินในข่าวนี้เจอกับมืววา17มีเดสันคีจากสหรัฐครับดูทั้ง2คู่เซมิเนี่ยมีสหรัฐทั้ง2คู่แต่ว่าคนเมกันเนี่ยกำลังหวังไว้กับโคโค,โคอกอบนะฮะซึ่งอาจจะเอาชนะคาร์โรลินามูโชวาได้หรือเปล่าเขาก็ลุ้นกันส่วนมิเดสันคีเนี่ยนะฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยพอไปเจอกับอารีนาซาบเรกาแล้วก็เขามองว่ามันห่างกันก็เป็นห่วงเป็นใยกันอยู่แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร พรุ่งนี้อย่าลืมตามลุ้นกันครับใครดูถ่ายทอดสดได้ก็ดูย่าแฉงก็จะมาสรุปให้ครับว่าในที่สุดแล้วการเซเมตเฟนันหญิงนั้นจะใครเป็นผู้ชนะเพราะเราจะรู้แหละครับว่าใครชนะก็คือคู่ชิงแชมป์ US o อ e n หญิงในปีนี้เพราะนั้นพรุ่งนี้สำคัญนะครับห้ามพลาดครับท่านผู้ฟังเอาละครับจากเรื่องราวของเทนนิสเราก็มาสู่เรื่องของฟุตบอลอย่าที่ได้กลาบเรียนไปวันนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของฟี ف าเดครับ ก็จะมีการแข่งขันถ้าทั่วทั่วไปทั่วโลกก็จะมีสัมพันธมิตรกระชับมิตรอะไรที่ว่านะที่โน่นที่นี่เต็มไปหมดอย่างที่เขาประกาศมาผ่านทาง BBC ก็มีกาตาเจอกับเคนยานะฮะบัลแกเรียเจออิราน,นเวว์เจอจอร์แดนออสเตรียเจอมอโดวาเวลเจอเซาคิเรียหรือเจอเกาหลีใต้ที่โน่นที่นี่ก็ว่ากันไปนะฮะเราคงไม่ลึกลงในรายละเอียดละเอามาแจ้งให้ทราบเท่านั้นเองครับแต่ว่าในยุโรปเนี่ยเขาก็ถือโอกาสมา จัดมาเป็นการแข่งขันคัดเลือกสำหรับการไปเล่นในยูโรเปียนยูโร2024ปีหน้าเลยเพราะปีหน้ายูโร2024จะเริ่มขึ้นแล้วก็คัดเลือกกันมาพอสมควรแล้วค่ำคืนวันนี้จะเป็นการแข่งขันนะครับของกลุ่ม B เป็นกลุ่มแรกนะครับท่านผู้ฟังครับขึ่งก็จะเริ่มเวลาตีหนึนาที จาแฉงไม่มั่นใจว่าจะมีการถ่ายทอดอะไรที่ไหนไหมก็ฝากให้ติดตามได้จากทางด้านของ Ufa.com นะครับซึ่งก็คงจะมีรายงานและถ้าหากว่าโชคดีอาจจะได้ดูรายงานสดสดด้วยนะถ่ายทอดสดด้วยซึ่งอันนั้นจาแขงเคยได้ข่าวมาแต่ว่าทำไม่เป็นนะฮถ้าเบิกเข้าไปแล้วอาจจะมีสดทางผ่านทางเว็บไซต์เนี่ยให้เราดูด้วยแต่ที่แน่ๆเขาก็มีรายงานในการที่เป็นบรรยายไปตัวอ,อักษรอ,อยู่แล้วครับกลุ่ม B ครับวันนี้จะเริ่มเป็นกลุ่มแรก นะครับตีหนึ่งสครับก็จะมีฝรั่งเศสครับเจอกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์นะครับฝรั่งเศสนั้นแข่งมา4ครั้งได้12แต้มเป็นจ่าฟูงของกลุ่มนี้อยู่ในขณะที่ไอร์แลนด์นั้นก็แข่งมา3ครั้งได้3แต้มไปอันดับ3ครับตามทิศทางแล้วฝรั่งเศสค่อนข้างเหนือพอสมควรครับส่วนอีกคู่หนึ่งจะเป็นการเจอกันในกลุ่มนี้แหละกลุ่ม B ีระหว่างเนเธอร์แลนด์ครับท่านผู้ฟังกับกรีซนะครับท่านผู้ฟังครับเนเธอร์แลนด์นั้นอยู่ในอันดับที่4ครับ แข่งแค่2ครั้งได้มา3แต้มกรีซก็อยู่อันดับที่3อยู่ในอันดับ2เลยกรีซอยู่อันดับ2หรเลยแข่ง3ครั้งได้6แต้มแต่ว่าแข่งที่บ้านเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ควรจะได้เปรียบนะแต่ก็ไม่แน่นะช่วงหลังๆนี้จะเซ่ยยังไงก็ไม่รู้ก็ตามดูกันกันละกันจากนั้นไปก็จะเป็นในกลุ่ม E ครับกลุ่ม E จะเป็นการพบกันระหว่างสารัฐเช็กกับอันบาเนียเป็นคู่แรกเวลาก็ตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นเดียวกันนะครับสารฐเช็กตอนนี้เป็นที่หนึ่งของกลุ่มนี้อยู่นะครับ แข่งมา3ครั้งได้7แต้มอันบาเนียก็เป็นที่ที่สองของกลุ่มนี้นะแข่งมา3ครั้งได้6แต้มนะฮะวันนี้ก็ทีหนึ่งกับที่2เจอกันใครชนะก็จะเป็นที่1ที่ถาวรกันละท่านผู้ฟังก็ลองดูกันนะครับระหว่างสารเช็คกับอันบาเนียจะเป็นอย่างไรก็ตามมาด้วยทางด้านของโปแลนด์เจอกัมูเกาะฟาโรนะครับทางด้านโปแลนด์นั้นก็แข่ง3ครั้ง3มแต้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นได้เป็นอันดับที่4 ส่วน f a r o รอ์ไอยิ่งไม่ดีใหญ่นะฮะได้มา1คะแนนนเป็นอันดับที่5บุ้ยเลยแข่งมา3ครั้งมันดูตามทิศทางโปรแลนด์ก็น่าจะเหนือกว่านะครับนี่ก็เป็นในกลุ่มที่2แล้วก็แข่งตี1-45เช่นเดียวกันนะครับส่วนมาถัดไปก็จะเป็นกลุ่ม G ครับกลุ่ม G วันนี้จะมีการแข่งขันของลิทัวเนียเจอกับอมเเนโกรนะครับเวลานั้นก็ประมาณ23นาฬิกานะฮะลิทัวเนียเนี่ยก็เป็นเรียกว่าอันดับ5นะฮะ แข่งมา3าครั้งได้แต้มเดียวมอนเตนโกนด้เป็นอันดับ3 3ครั้งได้4แต้มนะก็ดูทิศทางเอา็และกันว่ามอนเตนโกน่าจะเหนือกว่าเล็กๆครับส่วนคู่ถัดไปก็ประมาณตีหนึ่งสีเซอร์เบียเจอกับฮังการีครับท่านผู้ฟังทางด้านของฮังการีเป็นผู้นาของกลุ่มนี้อยู่3ครั้ง7ดแต้มเต็มๆนะครับส่วนทางด้านของเซอร์เบียก็3ครั้ง7ดแต้มเป็นที่2คู่นี้น่าจะสนุก เซอร์เบียกับฮังการีแข่งตอนตีหนึ่งสิบห้าของกลุ่ม G ก็ถ้ากลับเป็นการว่าชิงว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มเลยนะครับเพราะต่างคนแตได้เจ็ดแต้มกันทั้งคู่ต่างกันตูประตูได้เสียดังนั้นตอนนี้เนี่ยฮังการีเป็นที่1อยู่แล้วก็เซอร์เบียเป็นที่2เจอกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าครับถัดไปก็จะเป็นกลุ่ม H ครับท่านผู้ฟังกลุ่ม S นั้นนะฮะท่านผู้ฟังครับก็ปรากฏว่าแข่งกันถึงสามคู่เลยทีเดียวในกลุ่มนี้นะครับตั้งแต่21นาฬิกาครับคู่แรกคาซักสถาน ก็จะเจอกับฟินแลนด์นะครับท่านผู้ฟังคาซักสถานนั้นแข่งมา4ี่ครั้งได้9้าแต้มนะฮะเป็นที่4นะฮะเอาเป็นที่2นะฮะไม่เบาทีเดียวฟินแลนด์ก็สี่ครั้งได้9้าแต้มเท่ากันโอ้คื่กรรมการชิงที่หเลยคู่นี้นะแต่คนจะ่ได้9้าแต้มแต่ว่าฟินแลนด์เป็นที่1เพราะประตูดได้เสียดีกว่านะครับส่วนคู่ที่2องคู่แรกนี่แข่งเวลา2ี่สนาฬิกาคู่ที่2อนี่ตีหนึ่งสีเดนมาร์กเจอกับซานมาริโนเดนมาร์กนั้นเป็นอันดับ3ของกลุ่มกลุ่มนะครับ ได้เจดแต้มจากการแข่ง4ครั้งส่วนซานมาริโนเนี่ยบวยของกลุ่มเลย4ครั้งมายังศูนย์แต้มอยู่เพราะฉะนั้นเล่นในเดนมาร์กด้วยวันนี้ก็น่าจะถือได้ว่าเดนมาร์กน่าจะชนะแบบแบเบอร์นะครับท่านฟังและคู่สุดท้ายของกลุ่มนี้ก็จะเป็นสโลวีเนียครับซึ่งเป็นอันดับที่4ครับแข่งมา4ครั้งชนะเจดแตม้มเจอกับนอร์ทไอแลนด์หรือว่าไอแลนด์เหนือครับ4ครั้ง3แตม้มนะครับซึ่งเป็นอันดับ5้าของตารางนี่ก็แข่งกันตีหนึ่งสี่สิบห้าครับ ดูแล้วก็สโลวีเนียก็เป็นเหนือเล็กน้อยครับเป็นต่อเล็กน้อยทั้งหมดทั้งหมวลนั้นคือคู่แข่งในวันนี้ซึ่งก็ถือว่าพอตามผลได้นะครับเพื่อตามกันแก้งเอากันร้องตรวจสอบดูว่ามีการถ่ายทอดสดไหมถ้าไม่มีก็ไปดูที่ยูฟ่าดอทคะท่านผู้ฟังครับเถือโชคดีอาจจะมีรายงานสดทังนั้นหรือว่าจะมีไฮไลท์อะไรมาให้เราดูแต่ว่ารายงานลราสดเป็นตัวอักษรเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วทาง BBC นะครับ ก็ติดตามดูกันให้าตามอัจฉริยะก็แล้วกันแก้เหงาเากันไปพังพังสาหรับในระดับยุโรปซึ่งจะเป็นการแข่งขัน,นค,คัดเลือกฟุตบอลยูโรไปด้วยในตัวนะฮะเพื่อที่จะหาทีมต่างๆไปแข่งในยูโรปีหน้าครับซึ่งก็จะได้ครบเวลาที่จะแข่งขันกันอีกแล้วยูโร2024ูก็จะมาในปีหน้านะครับยันตอนนี้ก็กําลังคัดเลือกกันอยู่ด้วยติดตามได้เลยนะครับส่วนทางด้านของเราก็ถือว่าเป็นจังหวะที่จะมา ร่วมในการแข่งขันฟรีฟาเด์ด้วยก็คือคิงครับนั่นเองครับและวันนี้ก็จะลงสนามแล้วนะครับที่เชียงใหม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันพฤหัสบดีที่7นั้น17นาฬิกานาทีหรือ5โมงเย็นครึ่งครับอีรักเจอกับอินเดียนะครับคู่แรกนะฮะและคู่ที่2 20นาฬิกานาทีนะฮะช้างศึกของเราไทยแลนด์นะครับเจอเลบานอนครับท่านผู้ฟังครับ คู่นี้ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีก็อย่าลืมให้กำลังใจช้างศึกกันด้วยนะครับใครชนะก็จะไปชิงแชมป์กิงครับนะใครแพ้ก็จะไปชิงที่ตามตามกฎกติกาเพราะฉะนั้นตามดูตามลุ้นกันการร่วมสนุกกับฟีฟ่าเดแบบไทยๆของเราผ่านกิงครับนะครับ20ากา30นบทียับอีกครั้งนะครับช้างศึกไทยเจอเรบนนอนนะครับตอนนี้ดวงประเทศไทยกําลังแรงนะดวงกีฬาเนี่ย ตั้งแต่มีนายกใหม่ีใดวงกีฬาแรงนะฮะก็เมื่อคืนนี้สาวไทยเราบอลเล่บอลประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามไปแล้ววันก่อนน้องกอล์ฟของเรานะครับก็ชนะตีก็คว้าแชมป์ระบือลือลั่นมาแล้วดูซิว่าข้าคืนนี้ฟุตบอลชายไทยเราจะเป็นยังไงบ้างเมื่อเจอเรบานอนเอาใจช่วยกันหน่อยนะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอด20นา30นาทีครับท่านผู้ฟังครับเอาเลยครับนี่ที่เทียงใหม่นะ ี่สนามสมโพธิเจปีเชียงใหม่ครับพี่น้องเชียงใหม่นะไปให้กันกงใจกันแน่นอยู่แล้วเอาละครับท่านผู้ฟังจากนี้ไปขอใช้เวลาที่เหลือเพื่อที่จะกล่าวถึงการแข่งขันคนชนคนอย่างเป็นทางการซึ่งจะเปิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนี่คือเป็นฤดูกาลใหม่เริ่มแล้วนะครับสำหรับคนชนคนจะประเดิมด้วยคู่ของดีทรอยต์ไรอนนะครับกับแคสตี้ชีฟเวลา7นากา20นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ จ่าแฉงไม่มั่นใจว่าจะมีการถ่ายทอดสดหรือเปล่าหวังว่าคงมีนะที่เป็นเช่นนั้นเพราะก็ยังรอข่าวอยู่เนี่ยยังอ่านไม่เจอข่าวสักทีหนึ่งนะฮะก็เลยลุ้นๆอยู่ก็แต่หวังว่าคงจะได้ดูนะแต่ว่าดูไม่ดูผู้นี้จ่าแฉงโฆษณาไว้ก่อนละ7จ็ดโมงยีนาทีเช้าวันพรุ่งนี้ครับมาดูดีทรอย t เจอกับแคนซัสที่ชีฟครับท่านผู้ฟังและอย่างที่เราได้คุยกันไปว่าจากการ ล่วงหน้าเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วมาย้ำอีกทีก็ได้ว่าสำหรับฤดูกาลนี้เขาให้แคสซัสตีส้ชีฟนะครับแชมป์เก่านี่แหละเป็นเต็งหนึ่งครับท่านผู้ฟังตามมาด้วยฟิลาเดลเฟียเต็ง2บัฟฟาโลบิลเต็ง3ซานฟรานซิสโกฟูร์ตินเนอร์เต็ง4ซินซินนาติเบงโกเต็ง5ดัลลัสคารบอยเต็ง6นิวยอร์กเจ็ตเต็ง7จ็ดมาดริมอร์เลเว่นเต็ง8ดีทรอยต์ไลออนเต็ง9และลอแอชเจอร์เต็ง10ครับเต็ง11บเอ็ดคือมายมี่ดอลฟิน บอทดอลฟินนะครับเต็ง12คือ ville, แจ็คสันวินจากรูสเต็ง13ได้แก่คริปเปนบราล์วและเต็ง14คือซีเอเทอร์ซีฮอกส่วนเต็ง15นั้นได้แก่มินนิโซตาไวกิ้งครับนี่คือตัวเต็ง15ทีมแรกที่คาดหมายกันไว้สำหรับปีนี้ครับและที่จะเจอกันในวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับจะเป็นการพบกันระหว่างเต็ง9ดีทรอยต์ไรอันครับไปเยือนเต็ง1แคนซัสซิตี้ชีฟเลยทีเดียวมันถ้าถือในแง่ของความมัน ก็ถ,ถือว่าเป็นการเปิดสนามที่ค่อนข้างมันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ่ายทอดก็อย่าลืมดูกันด้วยกันละกันนะครับท่านผู้ฟังแน่นอนครับอย่างที่เราทราบกันว่าทางด้านของการให้แต้มต่ออะไรต่างๆก็ต้องให้ไปทางด้านของแคสซิเนซิตี้ชีพนะครับก็ประมาณพอสมควรนะฮะให้ต่อพอสมควรจากแขงก็ถือหลักว่าจะไม่พยายามบอกแต้มต่อเพื่อจะไม่ให้เป็นชี้ช่ององการพนันกันนะฮะแต่ก็เอาเป็นว่า ทางด้านของแคนซัสก็เป็นต่ออยู่พอสมควรกนะันละกันนะครับเพราะเป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับอะไรด้วยครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็เราจะได้เห็นฝีมือของแพทริกมาโฮมครับแพทริกมาโฮมซึ่งก็คาดกันว่าจะเป็นควอเตอร์แบ็กทีอ่อันดับหนึ่งนะครับของปีนี้อีกเช่นเคยสาเหตุเพราะว่าจากการที่ซ้อมแต่อะไรต่างๆนานาทุกคนไปดูฟอร์มมาแล้วก็เลตติ้งให้แกเป็นหมายเลขหนึ่งของควอเตอร์แบ็กของปีนี้นครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นแพทริกมาโฮมก็จะนําทีมแคนซัสซิตี้มานะครับ ตามมาด้วยไอเชียปาเชโกเล่นในตำแหน่ง running back ครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวกปีกอย่างทางด้านของมาเกดวันเดสแกนลิงนะฮะลีการมอลนะครับ,รารนะรบาทางด้านของ Tony, คาร์เดเลียสโทนี่นะฮะแล้วก็ยังมีทางด้านของไทเอ็นหรือปีกในตัวดังเลยครับทราวิทเคลซีซึ่งไม่แน่ใจว่า,วาจะได้ลงไหมจะมีรายงานบาดเจ็บอยู่แต่ ว่าอาจจะได้ลงก็ได้แต่ดูตัวฟอร์มแล้วเนี่ยฮะก็จะเห็นว่าแค่แพทริกมาโฮมคนเดียวก็เหลือกําลังแล้วบรรดาอ,องค์ประกอบทั้งหลายก็ยังสุดยอดอีกด้วยครับจึงเป็นต่ออยู่พอสมควรแต่และทางด้านของดีทรอยต์นะครับไรอ,อนนั้นก็จะนําโดยควอเตอร์แบ็กจาริดกอฟนะครับที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่สมัยเขาเล่นให้กับแอนเอลแรมนะครับก็เพิ่งจะมาอยู่ทางด้านของดีทรอยต์ได้สักปี2ปีเนี่ยนะปีก่อนนั้นก็เล่นให้กับแรมมานะครับก็นําทีมลงมีชาเมียกิฟเป็น r ัน n i n g back มีอ m ร์ม e เลเซนนะครับเป็นตัวอาร์มเลเซนบราวเป็นปีกนะครับมีมาวินโจนเป็นปีกนะครับแล้วก็ยังมีแซมลาโบเต้ก็เป็นทเอ็นนะปีกในก็ถือว่าพอใช้ได้นะดูในรูปเกมแต่ว่าจะต้านทางด้านของแกสซิตี้ชีฟได้หรือไม่พวกนี้ก็มาดูกันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืม ติดตามกันด้วยในวันพรุ่งนี้ครับส่วนในพรุ่งนี้ก็จะมีของมหาลัยมาแซมแซมยี่ยหนึ่งคู่นะครับปกติว่าตอนนี้มหาลัยก็จะเริ่มหลีกทางแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเล่นวันเสาร์เป็นส่วนใหญ่งนั้นวันนี้ก็มีสุกอยู่หนึ่งคู่มาประกบประ,ประกบกับทางด้านของคู่ของแกรซัสตี้ชีฟกับทางด้านไลออนเมื่อกี้ที่ว่านะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเมอร์เรสเตครับกับลุยส์วิลล์นะครับนี่เจอกัน6กโมงครึ่งก่อนหน้าคู่ ที่เราเอ่ยถึง n f ็นสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับใครที่ชอบหมาอะไรก็ลองดูกันเผื่อจะมีโอกาสได้ดูชมครับครับทั้งรายทั้งปวงนี้คือความมันของการแข่งขันาทางด้านของคนชนคนนัดเปิดฤดูกาลใหม่นะครับก็อย่าลืมมาดูฝีมือในมือของแก s สติ้ชีฟกันนะครับว่ายังจะเชื่อมั่นได้ไหมว่าจะเป็นเต็งหนึ่งรอบปีนี้ส่วนทางด้านของไรอนซึ่งเป็นมือวางเต่งกก็จะดูว่าสมราคาเต่งไหม นั้นพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสจะลืมติดตามครับเอาละครับท่านผู้ฟังเวลวาของจ่าแฉ่งก็หมดลงพอดีครับต้องร่ำรากับตรงนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจ่าแฉ่งแบบไม่เหม็นสดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ